สวัสดีค่ะชื่อเกศวลีดาวนานะคะเป็นตัวแทนของชุมชนบ้านนงน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นความรู้สึกปลับปลื้มใจในอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าชุมชนภายนอกหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้แล้วก็เรื่องนี้นะคะยังส่งผลไปถึงพื้นที่อื่นๆต่างจังหวัดด้วยในเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอื่นนะคะเขาก็จะได้มองเห็นวัฒนธรรมในชุมชนของเราว่ามีทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่มันยังคงอยู่แล้วก็แสดงความสวยงามของพื้นที่ได้ค่อนข้างดีค่ะการสานต้นไหลแต่ก่อนเรายังไม่ถึงขั้นเอามาประดิษฐ์เป็นรูปขนาดนี้ไม่ได้ขึ้นรูปกับการสานพระอะไรค่ะแต่ว่าเรามีพุทธศาสนาที่เด่นชัดในพื้นที่คือพระบรมธาตุนาดูนค่ะแล้วก็มีการทอเสื่ออยู่แล้วนะคะแต่พอวันนึงที่เราค้นพบว่าสองสิ่งนี้เราสามารถผสานกันได้อย่างลงตัวก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ